สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Awaken ค่ะวันนี้พระรหัสบดีที่29มกราคม2558นะคะก็แหมก็สำราญระรื่นรื่นหูกันทุกๆเช้านะคะสำหรับเพลงดาวกระดาษนะคะคือชั่วโมงนั้นที่ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีร้องเพลงนี้ก็เหมือนกับเป็นการร้องเพื่อให้กำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกคนแต่นั่นเป็นโอกาสในงานวันเกิดของพี่ชายใช่ไหมแม่ของท่านพลตำรวจเอกประชาพงศ์นิรของท่านประชานะคะก็เป็นการจัดเลี้ยงในกลุ่มของคนสนิทชิดเชื้อกันแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเป็นเพลงโปรดของท่านนายกแล้วเป็นประจำนายกร้องเพลงนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงให้กำลังใจแล้วเหมือนกับคนที่ขาดกำลังใจเนี่ยก็คือพอได้ดาวกระดาษไปเนี่ยก็จะทำให้แบบมีกำลังใจมันเหมือนที่ฉันเคยเล่าให้ฟังอ่ะสมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตพับดาวกระดาษแบบญี่ปุ่นแล้วขายเป็นโหลๆใส่ขวดโหลคือเป็นการหารายได้ของเด็กสมัยนั้นนะคะคือใครมีเวลาว่างก็พับแล้วก็พันหนึ่งก็จะใส่โหลไปขายแล้วก็ผูกโบสวยๆเลยทำรายได้ให้จำนวนมากจำได้ว่าตอนนั้นขายอยู่ประมาณหลายร้อยทีเดียวต่อโหลนะคะมันทำยากมากแล้วก็จะมีใช้กระดาษสีหลายรูปแบบคือมันต้องพับเป็นอันเล็กๆใช่แล้วก็จะเป็นสีสันอยู่ในโหลเพิ่มรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับช่วงนั้นนะดูฉันเคยทำด้วยฉันเคยทำแล้วเอาทำให้กับคนที่เรารู้สึกแบบดีๆกับเขาอ่ะมันเหมือนเป็นการให้ดาวกระดาษอ่ะคือการให้กำลังใจส่งต่อกันไปเหมือนกับเวลาเราพับนกกระเรียนอ่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจกันลักษณะแบบนั้นวันนี้เหมือนกันท่านนายกเองเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อความหมายว่าวันเนี้ยหากการให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนให้ก็ต้องมีคนรับคนรับก็ต้องมีคนให้ดังนั้นมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปถึงเวลาที่ใครต้องการกำลังใจคนอีกหลายๆคนก็ต้องมอบให้ก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านนายกยิ่งลักษณ์เองก็อยากได้กำลังใจนะใช่ค่ะกำลังใจอยู่ได้นะจริงแล้วบางทีบางอย่างเจอสิ่งหนักๆ กับชีวิตเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมีใครส่งเพียงกำลังใจแม้จะไม่รู้จักกันส่งมามันเป็นโทรจิตนะมันเป็นโทรจิตบางทีคนป่วยอยู่เนี่ยบางทีอยู่ดีๆมันมีแรงขึ้นมาเฉยๆเนี่ยบางทีคนไม่รู้นะคะจริงๆแล้วมันคือกำลังใจของคนที่เขารักเรานี่แหละส่งผ่านมาก็เป็นไปได้ถ้าพี่น้องส่งข้อความผ่านหน้าจอกันมาได้เนี่ยส่งให้กำลังใจท่านนายกที่รักเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีการคาดการว่าหากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะรับต่อจากอัยการสูงสุดเนี่ยคดีของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าตามคาดการไว้จะไม่เกินสิ้นปีเนี่ย มันจะมีการตัดสินคดีนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่าจากหลายคนเนี่ยคาดการไว้มันก็จะทำให้สิ่งที่ทุกคนกำลังกังวลกันคือ คนที่คิดนโยบายมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ที่ต้องโดนสังคมประณามแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่สอทุจริตคือเป็นผู้คิดนโยบายเป็นเลยกลายเป็นการทุจริตเชิงนโยบายวันนี้ที่ฉันมีรายละเอียดค่ะของการวิจัยซึ่งทางด้านของปปชเองไปใช้เฉพาะ TDI ดิฉันมีผลวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิจัยออกมาชัดเจนเลยว่าโครงการจำนำข้าวดีกว่าประกันราคาข้าวแต่ TDI ไม่เคยนำเสนอดิฉันจะนำเสนอผ่านในช่วงของฉันเองเอามาเจาะเลยว่าสมัยนั้นประกันราคาข้าวมันไม่ดียังไงทำไมวันนี้ปปช.ชี้แนะว่าประกันราคาข้าวดีนั้นเราจะมาติดตามกันเป็นตอนๆเลยเนี่ยจะทำยาวไปเลยว่าประกันราคาข้าวมันเป็นยังไงทำไมปปช.ถึงโอ้โหเชียร์จังเลยแต่ว่าอย่างที่พี่บอกก็คือว่าการดำเนินคดีของท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเร็วนะแสดงว่าเร็วกว่าการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาแข่งกันอยู่เขาแข่งกันอยู่คือไม่ได้หมายความว่าศาลแข่งนะคะแต่หมายความว่าการดำเนินคดีมันไปตามขั้นตอนคือว่าอัยการเนี่ยเขาบอกต้องสรุปสำนวนภายใน30วันเพื่อจะส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาต้องใช้ระยะเวลาสักระยะเวลาหนึ่งแต่เขาก็มีคาดการณ์ว่าดูจากหลักฐานแล้วน่าจะพิจารณาประมาณไม่เกินสิ้นปีนี้แต่แปลกใจไหมคะว่าทางปปช.เองเนี่ยก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ปลายปี2557บอกว่าคดีประกันราคาข้าวเนี่ยจะสรุปไม่เกินสิ้นปี2557แต่ป่านนี้ข้ามาปี2558จะหมดเดือนแล้วนะคะคดีประกันราคาข้าวในมือของปปช.ยังไม่ออกมาสรุปก็ยังมุ่งมั่นไงยังมุ่งมั่นไปสู่อาญาต่อไงใช่ไหมแต่ว่าดิฉันจะนำมาพูดคุยว่าประกันราคาข้าวที่อยู่ในมือของปปช.หากต้องการเอกสารเพิ่มเติมดิฉันมีบทวิจัยของอาจารย์ที่เขาลงไปพื้นที่เลยนะคะไปวิจัยจริงๆไม่ใช่เฉพาะโครงการธรรมดาไปวิเคราะห์ถึงเรื่องผลดีผลเสียเปรียบเทียบกันเลยว่าจำนำข้าวไม่ดียังไงดียังไงจำนำข้าวดียังไงเอามาเปรียบเทียบกันเลยก็จากมขอนแก่นใช่ไหมเอาให้สังคมเห็นกันไปเลยก็แล้วกันนะคะแต่ที่แน่ก็อย่างที่คนบอกเนี่ยแหมคนดีจะทำประโยชน์ให้กับคนนี่แหมมันอยู่ลำบากนะแม้กระทั่งการขยับเขยื้อนทุกอย่างของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่เป็นประเด็นไปหมดอย่างประเด็นที่ได้ไปเข้าพบกับ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะนายแดเนียลนี่ก็เป็นประเด็นนะมีคนมาประท้วงทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเลยก็มีไปประท้วงที่หน้าสถานทูตด้วยเมื่อวานนี้ถ้าคนมีโอกาสได้ดูช่องทีวีไทยแดเนียลเนี่ยสัมภาษณ์นั่งดูแบบปรับโจทย์ก็ไม่มีอะไรคือจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของเขาก็คือมิตรอ่ะคือเขาบอกว่าอย่างนี้เท่าที่ได้ดูเขาก็บอกว่าคือคุณณัฐฐานี่ก็ถามเพราะว่าทำไมถึงมาในช่วงเวลานี้หลังการถอดถอนก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้โดยตรงคือแพลนของเขามีมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องเดินทางมาแต่มันประจวบเหมาะว่าเดินทางมาในชั่วโมงนี้แต่เขาก็บอกว่าแต่ประเด็นเรื่องของนางสาวยิ่งลักษณ์นี่ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญนะสำหรับประเทศไทยกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะการจะเป็นอาเซียนเนี่ยการที่ประเทศไทยออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีเขาเรียกว่ายังคงมีความเคลือบแคลงใจในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะนำไปสู่การเสียโอกาสต่างๆคือเขามองว่าในฐานะที่เขาเป็นประเทศหลักของประชาธิปไตยแล้วประเทศไทยก็เป็นมหามิตรอ่ะคือเมื่อเห็นแบบนี้มันมีการบิดเบี้ยวของขบวนการยุติธรรมซึ่งสถานการณ์ของการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเขาในฐานะที่เขามาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็มาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาก้าวก่ายอะไรการเมืองในประเทศไทยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านแดเนียลไม่ได้พูดก็คือว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเดนเนียลไม่ไปพบพลเอกประยุทธ์มากกว่านั่นแหละก็มีฉุนเฉียวนี่ตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวทุกคนมาติดตามข่าวกันดีกว่านะคะมีรายละเอียดของข่าวกันในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะก็ยังอยู่ในกรณีที่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกานั้นเดินทางมาประเทศไทยนะคะก็มีบทวิเคราะห์รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นค่ะของอาจารย์นะคะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการด้วยเหมือนกันนะคะท่านพูดถึงประเด็นต่างๆที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะนั่นก็คืออาจารย์สิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระค่ะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวนะคะโดยบอกว่าท่าทีต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกว่าคำกล่าวของนายแดเนียลรัสเซลนั้นสะท้อนให้เห็นว่ายังมองปัญหาของประเทศไทยเป็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเลยไทยนั้นเป็นประเทศในภูมิภาคนี้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงทางการเมืองที่จะสร้างปัญหาให้กับภูมิภาคและการเข้ามาพบบุคคลสำคัญในแง่ทางการเมืองนั้นโดยเฉพาะการมาพบกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นเรื่องการทูตปกติไม่ได้มีความหมายอะไรส่วนการมาพบคู่กรณีของความขัดแย้งทางการเมืองอย่างนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอาจารย์คิดนะคะว่าคิดว่าการพบนายพิสิทธิ์เป็นการเพื่อพบนะคะก็คือเป็นการพบเพื่อให้การพบนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นไม่ถูกโจมตีว่ามีการฝักใฝ่ฝ่ายใดมากกว่าเพราะว่านายพิสิทธิ์ในความคิดของอาจารย์สิโรจน์มองว่าเป็นผู้นำที่หลุดจากความสำคัญทางการเมืองในปัจจุบันไปแล้วอาจารย์มองแบบนี้ค่ะขณะเดียวกันอาจารย์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะกรณีที่นายแดเนียลนั้นได้เดินทางไปที่จุฬาด้วยแล้วก็มีก็ต้องบอกว่านะคะเป็นการจัดเวทีที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกถึงเรื่องของการประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นด้วยอาจารย์บอกนะคะว่าเรื่องของการที่เขามีการพูดเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็อยากให้มีการเลือกตั้งนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการพูดปกติก็ไม่ได้มีความสำคัญเป็นพิเศษแต่ว่าเรื่องของการยกเลิกกฎอัยการศึกหรือการออกแบบกระบวนการประชาธิปไตยที่ให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันเป็นเรื่องที่พิเศษกว่าเรื่องอื่นเป็นสาระหลักนะคะสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าการที่จะมีการเท่าเทียมกันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการปิดกั้นเสรีภาพนั่นเองและถ้าเกิดยังคงมีการใช้กฎอัยการศึกหรือว่ามีการห้ามแสดงออกทางความคิดเห็นก็ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพนะคะขณะเดียวกันนะคะอาจารย์สิโรจน์คล้ามไพบูลย์ได้พูดเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าการออกมาของสหรัฐอเมริกานั้นฝ่ายรัฐบาลก็ยังไม่มีท่าทีการแสดงออกอะไรมากมายนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลปัจจุบันนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็ทำให้เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือว่าสหรัฐอเมริกานั้นเขามีการจับตามองประเด็นของเรื่องการถอดถอนที่เกิดขึ้นรวมไปถึงนะคะเรื่องของการเมืองภายในประเทศไทยที่เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะอย่างที่อาจารย์สิโรจน์คล้ามไพบูลย์ท่านได้พูดถึงนะคะเรื่องของการเดินทางมา
พบนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามันมีกระแสข่าวที่ออกมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นของคุณสุรพงษ์เมื่อวานนี้ก็ทราบว่าทางทีวี24สถานีประชาชนของเราเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์คุณสุรพงษ์ด้วยบางช่วงบางตอนนะคะโดยท่านก็ยืนยันนะคะว่าถ้าเกิดมีจดหมายเนี่ยมาเชิญท่านเนี่ยท่านก็พร้อมยินดีที่จะเดินทางไปพบตามปกติไม่ได้มีความขัดขืนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายคนก็มีการตีความไปบอกว่าเดี๋ยวท่านจะต้องมีการเตรียมกระเป๋าไปหรือเปล่าเหมือนการเข้าค่ายท่านบอกไม่เกี่ยวกันเลยก็คือท่านพร้อมถ้าเกิดมีจดหมายเชิญมาท่านก็ไปชี้แจงตามปกติจะต้องบอกว่าเป็นรายที่2นะใช่ค่ะรายที่2พรรคเพื่อไทยที่ถูกเชิญแต่เพียงแต่ว่าสงสัยอยู่อย่างนึงคือทำไมถึงต้องเรียกท่านสุรพงษ์ไปพบคือข้อหมายของดิฉันถามว่าการที่ทูตเนี่ยมาขอพบนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วท่านสุรพงษ์เองก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะไปพบทางด้านของคุณแดเนียลเนี่ยมันทำไมต้องเรียกเหรอที่ฉันสงสัยคือมันมีเหตุมีผลอะไรคุณสุรพงษ์เองก็ไม่ได้เป็นคนไปให้ข่าวคราวอะไรมีแต่ว่าพูดถึงเรื่องว่าไปพบท่านแดเนียลเนี่ยท่านแดเนียลพูดคุยอะไรกันบ้างก็คือก็ตามปกติก็ผู้สื่อข่าวก็คงต้องอยากรู้ว่าไปพูดคุยอะไรกันก็เป็นธรรมดาของอย่างดิฉันเองดิฉันก็อยากรู้ว่าทำไมเขามาพบนางสาวยิ่งลักษณ์ทางที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีต้องเอาไปพบถึงสถานทูตเลยนะให้พบสถานทูตแล้วก็ไปพูดคุยคนก็ต้องอยากรู้แล้วพอออกมาให้สัมภาษณ์แล้วทำไมต้องโดนเรียกตัวคืองงอะค่ะว่าคือต้องฟังดีๆนะว่าคือนางสาวยิ่งลักษณ์ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนไปขอพบนะแต่ว่าทางคุณแดนเนี่ยเขามีการเชิญการเชื้อเชิญที่ไม่พบไปอย่างที่ฉันบอกเมื่อวานว่าเขาเชิญเข้าไปในอธิปไตยของเขาอะสถานทูตเนี่ยเหมือนเป็นอธิปไตยของสหรัฐอเมริกาไปบ้านเขาแต่ว่าในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณยนต์ศักดิ์นี่เขาออกไปนะเขาไม่ได้ให้เข้ามาที่บ้านแต่ประเด็นสำคัญคือว่าถ้าเกิดจะเรียกท่านสุรพงษ์ที่ฉันสงสัยว่าทำไมถึงเรียกแต่ทำไมไม่เรียกคุณนิพิษคุณนิพิษออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยโจมตีใช่ค่ะโจมตีตัวแทนของสหรัฐนะฮะว่ามีการมาก้าวก่ายทางการเมืองอธิปไตยของประเทศไทยอะไรประมาณนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทำให้ดิฉันย้อนถึงเหตุการณ์หนึ่งสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณกสิทธิ์พิรมค่ะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปพูดดูหมิ่นท่านสมเด็จฮุนเซนว่าเป็นกุ้ยมั่งว่าเป็นอะไรมั่งสมัยนั้นคนก็บอกโอ้โหไปกระชากสัมพันธ์การทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาเที่ยวนี้มายุคนี้อย่าว่าแต่อย่างนี้คนเขาพูดกันอู่ก็ท่านพลเอกประยุทธ์เองอ่ะก็ใช้คำพูดแรงก็ใช้คำพูดแรงเหมือนกันวันนี้เสร็จแล้วไม่สนหรอกประเทศไหนจะมาแทรกแซงคนเอกธนศักดิ์ก็ใช้คำพูดแรงในการที่ไปถามใช่ตั้งคำถามไปถามใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่รอบๆข้างก็แสดงการพูดกันมากมายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวถ้าเกิดเขามาทั้งทีเขาก็แค่มาถามไทยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมคือด้วยความที่เป็นมิตรกันเนี่ยมหามิตรคุณเห็นประเทศคุณเป็นแบบนี้อย่างนี้ดีไหมในฐานะที่เราเป็นผู้ดูอยู่คือผู้ดูแบบห่วงๆอ่ะอยู่ห่างๆแต่ห่วงๆอ่ะว่าคุณเป็นยังไงบ้างว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยการเมืองของคุณนะคะกลายเป็นว่าคนที่มาถามไทยกลายเป็นคนผิดอ่ะแล้วมันจะมีมิตรที่ไหนมาถามหาดิฉันเชื่อว่าดิฉันเชื่อว่ายังไงรู้ไหมเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีการตอบโต้แต่ถ้าเป็นผู้นำของจีนดิฉันเชื่อว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์จะเปลี่ยนแต่ว่าก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับรัฐบาลจีนมากกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบสหรัฐก็เป็นประเทศประชาธิปไตยถ้าเปรียบเทียบจีนก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ถามว่าสองประเทศนี่คือดีทั้งคู่นะเป็นคือเราเนี่ยเป็นมหามิตรกันทั้งคู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามุมมองของประชาธิปไตยเนี่ยสหรัฐเขามองขาดกว่าเราเพราะเขาถือประชาธิปไตยมามากกว่าเราเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีแต่เราเนี่ยเพิ่งมา80กว่าปีเนี่ยแต่ว่าเป็น80กว่าปีที่มันยังไม่เห็นประชาธิปไตยที่มันสลัดขาดจากให้มันเป็นแบบเสรีของประชาชนจริงๆวันนี้เหมือนกับว่าเขามาแนะนำอ่ะหรือว่าถ้าเกิดคิดในอีกแบบนึงก็อาจจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบ Thailand Only แบบนั้นอีกแล้วหรือเปล่านะคะแบบฉันเองโดยฉันไม่สนใครนะคะแล้วก็พูดนี่เมื่อวานพลเอกประยุทธ์พูดเองนี่ประชาธิปไตยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแบบเอเชียก็อีกแบบนึงแบบตะวันตกถ้าอย่างนั้นงั้นเลือกตั้งแบบเยอรมันก็ไม่ต้องไปใช้ค่ะไปใช้แบบเลือกแบบเยอรมันไปเลยคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเราจะไม่สนใจใครดิฉันไม่ได้ไปแย้งไม่ได้ไปย้อนแย้งพลเอกประยุทธ์นะคะแต่กำลังมองว่าถ้าเกิดเราจะทำอะไรตามใจที่แบบว่าไม่เหมือนใครเนี่ยงั้นก็เราเอาแบบกำหนดขึ้นมาเลยว่าเป็นระบอบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชื่อประชาธิปไตยอ่ะเอาแบบนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยทิพไทยเอาแบบนั้นทิพไทยทิพไทยคือเป็นแบบว่าอาณาเขตของเราเองจัดตั้งมาเองเลยเป็นแบบไทยๆเลยไงอย่าไปใช้ประชาธิปไตยใช้ประชาทิพไทยนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคร่าวๆแล้วกันส่วนหนึ่งนะคะที่คุณสุรพงษ์นั้นได้มีโอกาสไป
พูดคุยกับนายแดเนียลนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยแล้วก็ที่เป็นประเด็นกันนะคะเขาก็ทางด้านของคุณสุรพงศ์เปิดเผยในช่วงเวลานั้นว่าได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วเขาก็มีการสอบถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีล่าสุดนั่นคือที่สนช.นั้นมีมตินะคะการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งความเป็นจริงเนี่ยทางสหรัฐนั้นก็ได้มีการติดตามข่าวคราวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเพียงแต่ว่าทางสหรัฐนั้นอยากจะฟังจากปากจึงมีการเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็ขบวนการอย่างไรยังหาตัวคนผิดเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามีการลงโทษคนกำกับนโยบายไปแล้วเป็นกระบวนการการถอดถอนที่สังคมโลกนั้นยอมรับไม่ได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณสุรพงศ์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทางสหรัฐนั้นได้มีการถามถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าเป็นอย่างไรคุณสุรพงศ์ก็ตอบไปเลยว่าตอบไปได้นะคะว่าการเขียนตอนนี้เป็นการเขียนกติกาใหม่ชัดเจนเขาต้องการล้มล้างพรรคของเราอย่างที่เคยทำมาโดยตลอดซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นก็คงมีชะตากรรมไม่ต่างจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายซ้ำเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนั้นเหมือนกับการลอกกันมาต่อไปนะคะก็จะมีเหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะสิ่งหนึ่งที่สหรัฐนั้นแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนั่นคืออดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนั้นต้องโดนถอดถอนจากคนที่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนะคะทางสหรัฐนั้นก็มีการสอบถามทางด้านของคุณสุรพงศ์ด้วยว่าสหรัฐนั้นก็ยังมีการยึดหลักนะคะประชาธิปไตยแล้วก็การเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ความสัมพันธ์ของประเทศไทยยังคงเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีการถามเลยก็คือจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยคุณสุรพงศ์ก็ตอบไปเหมือนกันนะคะว่าอาจจะต้องรอดูกติกาใหม่ที่เขาเขียนขึ้นมาว่าตัวเองจะชนะและมีการเลือกตั้งหรือเปล่าอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการติดตามกันเพิ่มเติมสำหรับกรณีนี้นะคะหลังจากที่เป็นประเด็นค่ะนอกจากประเด็นตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่มีการลดบทบาทไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปกันนะคะแล้วก็มีท่าทีของประธานกกต.คนล่าสุดออกมาด้วยนะคะถ้าเกิดพูดถึงกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะเขามีการสรุปค่ะเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่เกิดขึ้นด้วยโดยบอกนะคะว่าประเด็นจากเดิมนะคะแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยการกำหนดหน้าที่ของกกต.นะคะคุณผู้ชมก็มีนะคะให้ผู้ที่จัดการดำเนินการนะคะแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งนั้นแล้วก็มีการทำประชามติคือหน้าที่หลักๆคือเป็นแค่ผู้ดำเนินการแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งและทำประชามติเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะโดยเจตนารมณ์แล้วก็เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่มีบัญญัติใหม่ก็คือให้กกต.นั้นมีหน้าที่เพียงการควบคุมการเลือกตั้งส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนการควบคุมการออกเสียงประชามติแล้วก็ควบคุมการได้มาซึ่งสว.เท่านั้นนะคะถ้าเกิดพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน่อยดีกว่า10ข้อด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอำนาจหน้าที่ของกกต.ทั้งหมด10ข้อมีอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะขึ้น 4G มาได้เลยอ๋อไม่ได้มีนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่ามีการออกประกาศหรือว่าวางระเบียบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งแล้วก็ส.ส.นะคะสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสว.นะคะข้อที่2นี่คือหน้าที่ของกกต.ก็มีแค่การวางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในช่วงที่มีการประกาศการเลือกตั้งค่ะข้อที่3นี่คือออกมาตรการการควบคุมการบริจาคเงินการใช้จ่ายเงินหรือว่าการรับเงินในส่วนของพรรคการเมืองข้อที่4ออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นปฏิบัติการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของกกต.ข้อที่5ออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากจต.ข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง6สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น7สั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่8ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นผลการเลือกส.ว.และผลการออกเสียงประชามติ9ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนะคะของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ใช้หรือว่าสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำผิดการเลือกตั้งข้อที่10นั่นคือควบคุมการออกเสียงประชามติหรือว่าสั่งให้มีการออกเสียงประชามติใหม่นั่นเองค่ะจากการที่มีอำนาจของกกต.ลดลงอย่างควบ5แบบนี้นะคะล่าสุดนั้นทางด้านของคุณสุภชัยสมเจริญค่ะซึ่งเป็นประธานของกกต.ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเลยถามกลับไปเลยนะคะสำหรับผู้ที่ร่างก็คือร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะฉบับใหม่เลยบอกว่ากกต.นั้นจัดการเลือกตั้งนั้นมีข้อบกพร่องอย่างไรให้ชี้แจงออกมาเลยว่าบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นพร้อมที่จะมีการแก้ไขแล้วก็จะมีการปฏิรูปให้ดีขึ้น
ยืนยันว่าคุณสุภชัยนะคะไม่ได้มีการหวงอำนาจแต่อยากทราบเหตุผลที่มีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่การจัดการเลือกตั้งให้หน่วยงานใหม่นั่นเองคือลดทอนอำนาจตัวเองเหมือนจะไม่พอใจแต่ว่าท่านยืนยันว่าไม่ได้หวงอำนาจสุดท้ายค่ะท่านบอกแบบนี้ว่าการจัดการเลือกตั้งใหม่นั้นถ้าเกิดมีความชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยหรือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่แล้วกกต.ไม่สามารถทำอะไรได้เลยท่านบอกว่ายืนยันพร้อมที่จะมีการลาออกไม่ให้เป็นหรือว่าไม่เสียภาษีของประชาชนนั้นได้สูญเปล่านั่นเองค่ะก็คือยืนยันว่าแน่นอนว่ามีการสอบถามไปสำหรับคนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นนะคะว่าถ้าเกิดมีการริบอำนาจแบบนี้แล้วอำนาจของกกต.เนี่ยไม่มีอยู่เลยยืนยันว่าพร้อมที่จะลาออกก็จริงๆแล้วตอนที่ท่านกลับมาเป็นประธานแทนท่านอภิชาติเนี่ยกกต.ชุดนี้ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้สำเร็จนะคะคือเท่ากับว่าเรื่องของการจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครั้งทั่วทั้งประเทศที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สำเร็จไงแล้ววันนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดการเลือกตั้งไปเป็นคนอื่นเนี่ยคงไม่ต้องถามมั้งว่าจะมีไปเพื่ออะไรก็ไม่เคยเห็นท่าทีท่านสุประชัยออกมาในลักษณะแบบจู่โจมทางการเลยทำผิดอะไรหรอแน่นอนอยู่ดีๆก็บกพร่องตรงไหนอะไรนะไปคุมคัวก็ประมาณเหมือนให้เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นออร์แกไนซ์เฉยๆคุมเคล็ดคุมเหมือนนั่งดูเฉยๆอะไรแล้วก็ย้อนถามกลับไปผมบกพร่องตรงไหนบอกมาเลยพร้อมที่จะแก้ไขท่านบอกท่านยังไม่ทราบเขาพูดถึงประมาณว่าถ้าจะให้มีกรตอะไรเนี่ยนะกจตอะไรก็มีกจตนี่ก็ไม่ต้องมีกกตใช่เป็นเจ็ดกระทรวงที่จะเข้ามาจัดการเลือกตั้งก่อนนะกกตแต่กจมาก่อนจจมาก่อนเอาล่ะมันก็ยังไม่ตกผลึกนะตอนนี้เท่าที่ดูตกไปเถอะตกแบบนี้แหละเขาบอกว่าตกผลึกแล้วพี่น่าจะตกผลึกแล้วแหละเขาบอกว่าริบอันหน้าสำหรับกกต.ที่จะเกิดขึ้นแล้วแต่ท่านจะมองว่าท่านปิดบกพร่องตรงไหนท่านก็น่าจะรู้ดีอ่ะถ้ายังไม่รู้อีกก็ท่านก็ย้อนถามไงว่าผมบกพร่องไหนบอกมาเดี๋ยวผมจะแก้ไขเห็นบอกว่าจะมีการทบทวนนะหลังจากที่ท่านสุประชัยไปเรียกร้องเพราะฉะนั้นใช่ยังมีข้อสรุปเรียกประท้วงเมื่อเช้านี้เลยเขาเรียกประท้วงป่ะก็คล้ายๆกึ่งๆเหมือนกันนะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้นะคะในส่วนของคดีอาญาที่จะต้องเป็นขั้นตอนต่อไปของอดีตนายกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็มาดูในกระบวนการกันหลังจากนี้ไปนะเขาบอกว่ากระบวนการการถอดถอนในส่วนของสนช.เนี่ยถือว่าสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็จะส่งผลให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีแต่ก็ยังมีประเด็นที่ยังต้องตามติดกันต่อไปนั่นก็คือการดำเนินคดีอาญากับอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะเพราะว่าในวันเดียวกับที่สนช.ลงมติอย่างที่เราทราบกันทางอัยการสูงสุดก็มีการสั่งฟ้องเพื่อที่จะมีการชี้มูลความผิดในส่วนของคดีอาญาซึ่งเป็นคดีที่ปปช.ชี้มูลความผิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งข้อกล่าวหาที่มีต่ออดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็คือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจากพฤติการที่ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายในโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ระบายข้าวทำให้รัฐเสียหายกว่า500,000,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123/1โดยขั้นตอนหลังจากนี้อัยการสูงสุดก็จะตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการฟ้องคดีซึ่งก็จะมีการรวบรวมรายละเอียดพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลเอกสารทั้งหมดกว่า 4,000 แผ่นพร้อมกับร่างคำฟ้องเสนอต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาความชัดเจนเรียบร้อยแล้วอัยการสูงสุดก็จะดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินมีนาคม58นะจากนั้นนายดิเรกอิงคณินันท์ประธานศาลฎีกาก็จะมีการเรียกประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดภายใน14วันทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2542เพื่อเลือกผู้พิพากษา9คนเป็นองค์คณะรับผิดชอบคดีแล้วก็จะเลือกผู้พิพากษา1คนในองค์คณะเป็นเจ้าของสำนวนถัดจากนั้นศาลจะนัดฟังคำสั่งว่าจะรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่ซึ่งหากศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วก็จะมีหมายเรียกจำเลยซึ่งในขั้นตอนนั้นผู้ถูกกล่าวหาก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งจะมีสถานะเป็นจำเลยก็จะต้องไปสอบคำให้การในครั้งแรกภายใน45วันนับจากวันรับฟ้องโดยจำเลยต้องเดินทางไปด้วยตัวเองส่วนประเด็นการยื่นคำร้องเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นการห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็นอกจากนี้นะคะตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง2553ในข้อ8วรรค2เนี่ยระบุบอกว่าหากได้ตัวมาศาลในวันฟ้อง
ก็ให้ผู้พิพากษาประจำแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาในการขังหรือปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวแต่หากไม่ได้นำตัวมาในมาศาลก็ให้โจทระบุที่อยู่จริงของจำเลยมาในฟ้องด้วยเพื่อที่ศาลจะมีหมายเรียกให้ผู้นั้นมาศาลในวันที่กำหนดวันนัดพิจารณาตามกฎหมายอันนี้ดิฉันฟังแล้วฉันนี่ก็งงๆนิดนึงคุณดูนิดนึงเขาบอกว่าอะไรนะคือเขาบอกผู้พิพากษาประจำแผนกคดีอาญาเนี่ยซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาในการขังหรือปล่อยจำเลยคือหมายความว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวในระหว่างที่พิจารณาในชั้นของศาลฎีกาหรือไม่คือผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณาว่าสรุปว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากจริงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าดูจากหลักมั่นคงคือหมายความว่ามีสถานที่อยู่แน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีในส่วนใหญ่ศาลให้ประกันอยู่แล้วก็คือเป็นอำนาจเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นสำหรับอัตราโทษในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีค่ะใช่ค่ะโทษสูงไม่เกิน10ปีทีนี้ถึงวันนี้เขาบอกว่าแม้ว่ากระบวนการการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์รวมถึงนายสมศักดิ์เกียรติชลนนท์และอดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมวรชภานิษฐ์อดีตประธานวุฒิสภาสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่าสนชก็ยังเหลือวาระการพิจารณาถอดถอน38อดีตสวอีกนะในกรณีที่ในกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสวโดยมิชอบที่จะมีการแถลงเปิดคดีวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ต้องจับตากันต่อไปเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะมอบอำนาจให้กับท่านดิเรกถึงฝั่งคนเดียว38คนมอบอำนาจคนเดียวในการที่จะไปแถลงเปิดคดีในวันดังกล่าวเขาก็ตอนนี้เขาก็เรียกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นการที่ไม่มีการถอดถอน2ประธานเนี่ยมันจะนำไปเป็นมูลเหตุเดียวกันกับในส่วนของสวหรือเปล่าโอ้ยเขาพูดเลยว่าไม่ได้เขาบอกไม่ได้คือมีการออกมาพูดดักทางก่อนหน้านี้แล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่ากรณีอย่างถ้าเกิดท่านนิคมท่านสมศักดิ์เนี่ยสนชมองว่ามีมติไม่ถอดถอนเนี่ยดังนั้นมันน่าจะไปสู่38สวได้เพราะว่าเหมือนกันเป็นการลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันคนละกรณีคือมันคนละคดีกันแม้จะมีมูลเหตุเหมือนกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องมาติดตามดูเพราะว่าประเด็นสำคัญที่คุณเรืองไกรออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้38สวมอบหน้าให้คุณดิเรกถึงฟังคุณดิเรกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นสวเลือกตั้งตอนหลังมาเป็นสนชด้วยทีนี้ก็มีการไปพูดคุยว่าให้คุณดิเลกเนี่ยเบิกความคนเดียวหลายคนเคยออกมาแสดงความเห็นเหมือนกันว่าคุณดิเลกเนี่ยคุณไม่ใช่38คนเหล่าที่เขาโดนเหมือนกันเนี่ยคุณจะไปรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ได้ยังไงว่ามันต้องให้เจ้าตัวใช่คุณจะไปบอกว่าอุ้ยอารมณ์ประมาณว่าไปแก้ไขแล้วมันเป็นยังไงมันก็เป็นตัวคุณดิเลกนะได้แต่ตัวอีก37คนน่ะคุณจะไปรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะก็ถือว่าก็มีปฏิทินแล้วล่ะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะ25กุมภาพันธ์แถลงเปิดคดีก็ไปรอดูกันวันนั้นจะมีสถานการณ์แวดล้อมอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ทีวี4ถ่ายทอดอีกเช่นเดิมนะคะจะมีรายการพิเศษอีกดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการออกมาเผยแพร่ภาพนะคะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการพบปะกันกับทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปีปาฐกถาของนายแดเนียลเนี่ยที่สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เขาบอกว่ามีกลุ่มเครือข่ายปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของคนไทยเกิดขึ้นเป็นแค่กลุ่มใช่ไหมคะตั้งตอนไหนก็ได้เนี่ยอยู่ก็มีขึ้นเขาบอกว่าคนนี้เป็นเลขาธิการเนี่ยนำโดยเลขาธิการที่ชื่อว่านายยุทธพันธ์พันสิงห์สอนก็มีการไปยื่นหนังสือผ่านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยส่งต่อไปยังนายแดเนียลรัสเซลซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกนะคะก็เป็นการเรียกร้องขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหยุดแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยแล้วก็กิจการภายในราชอาณาจักรไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมขอให้เคารพอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยซึ่งก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล5แล้วก็มีตำรวจลุมพินีมาคอยดูแลความปลอดภัยซึ่งนายยุทธพันธ์บอกว่าวัตถุประสงค์การเดินทางมาเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง2ข้อก็คือเรียกร้องให้สหรัฐเลิกยุ่งเกี่ยวกับการแทรกแซงกิจการภายในราชอาณาจักรไทยแล้วก็ข้อที่2ก็คือสหรัฐอเมริกาควรเคารพอธิปไตยในราชอาณาจักรไทยแสดงว่าประเทศไทยอยากจะอยู่คนเดียวลำพังโดยไม่ต้องมีมิตรอะไรเลยคืออยู่ดีๆเรามองว่ามันน่าจะอย่างนี้ดีไหมเพราะว่าสถานการณ์มันดูมีการกดดันทางการเมืองกันจนเกินไปโดยเฉพาะประชาชนเองขาดเสรีภาพเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นในฐานะที่เป็นแบบ
เป็นคนที่อยู่ประชาธิปไตยมาก่อนเราอ่ะเขาก็มองหานะว่าเออน้องๆแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือฉันอยากจะให้คุณยุทธพันธ์เนี่ยไปฟังนะไปฟังสิ่งที่นายแดเนียลเขาได้มีปาฐกถาในคำพูดของเขาดีมากเขาได้ย้อนไปถึงความสัมพันธ์พูดไปถึงประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับหากมีความเป็นประชาธิปไตยอ่ะคือเขาบอกว่าถ้าเราไม่ประชาธิปไตยการจะเสียโอกาสคืออย่างที่ท่านนายกประยุทธ์พูดเนี่ยบอกว่าประเทศอะไรนะประชาธิปไตยแบบตะวันตกกับเอเชียไม่เหมือนกันคือต้องถามท่านนายกประยุทธ์ว่าทุกประเทศในเอเชียหรอที่เขาเป็นประชาธิปไตยแบบเราคือต้องถามแบบคืออย่าไปคิดว่าเราจะเหมือนใครแต่เมื่อเป็นประชาธิปไตยมันเหมือนกันมันมีมาตรฐานของมันอยู่อย่าไปคิดว่าประชาธิปไตยต้องเหมือนใครแน่นอนแต่เมื่อเป็นประชาธิปไตยต้องเหมือนกันคือประชาชนต้องมีเสรีภาพอันนี้คือหลักใหญ่คือหลักเลยนะคะแล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ดิฉันมองว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปดูผลดูการเลือกตั้งแบบเยอรมันเพราะยุโรปกับไทยมันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราไปดูความสำคัญของตำแหน่งของนายแดเนียลรัสเซลกันนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่ในฐานะของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะคะก็เขาบอกว่าจากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันและวันนี้เนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษทางด้านเอเชียของประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะโดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสด้านกิจการเอเชียของสภาความมั่นคงแห่งชาติองค์กรสูงสุดของสหรัฐอเมริกาด้านความมั่นคงทั่วโลกโดยก่อนหน้านั้นเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ด้านทูตระดับสูงสุดอยู่ในญี่ปุ่นเกาหลีไซปรัสแล้วก็กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ดิฉันได้พูดไปว่าเป็นประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลโลกด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐก็รู้ดีนะคะว่าในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในส่งนายแดเนียลเนี่ยเขาเป็นคนที่คลุกอยู่ในวงในอยู่ในวงการข่าวกรองความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในเอเชียรู้เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเมืองไทยอย่างมากการที่เขาไม่พูดคุยกับนายกประยุทธ์เนี่ยนอกจากจะเป็นการแสดงถึงการไม่ยอมรับผู้นำจากการรัฐประหารอย่างที่ท่านพลเอกประยุทธ์ก็พูดออกมาเองว่ายังน่าจะมีเฉพาะข้อมูลด้านลึกพอสมควรถึงสภาพที่แท้จริงของพลเอกประยุทธ์ที่แม้จะพยายามสร้างภาพว่าเข้ามาเพื่อการปรองดองโดยมีบรรดาสมุนทั้งหลายเยอะแยะมากมายแต่วันนี้สหรัฐเองนั้นรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงยิ่งเมื่อพลเอกประยุทธ์แสดงออกแบบอีดี้อามินก็ใช้คำพูดแบบนี้เลยนะคะอยู่เป็นประจำเนี่ยจนถูกตั้งฉายาว่าเป็นสุดยอดของผู้ที่น่าสงสารแห่งเอเชียโอ้โหทำให้โลกมองว่านี่ไม่ใช่ของจริงแล้วการปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเมื่อไปตัดข้อความแบบนักการทูตที่จำเป็นต้องกล่าวในตอนต้นออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาผ่านนายแดเนียลรัสเซลเนี่ยมีความชัดเจนอย่างยิ่งนั่นก็คือเรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้ยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วก็จัดให้มีการแสดงออกถึงความต้องการของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างเสรีมีระบอบศาลยุติธรรมที่ต้องมีความเป็นธรรมซึ่งชัดเจนว่าสหรัฐนั้นเร่งให้มีประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วก็ไม่เชื่อถือระบอบตุลาการไทยอีกแล้วมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าการมาเยือนประเทศไทยของนายแดเนียลรัสเซลเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์นี่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตให้เห็นเลยแล้วก็มีการเชิญเข้าไปในบ้านของสหรัฐอเมริกาเลยบางคนบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกรงใจประเทศไทยเกรงว่าไทยเนี่ยจะไปคบกับจีนหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้ก็เลยต้องมีการเข้ามาคำตอบก็คือเขาก็บอกว่าผลประโยชน์ของจีนกับสหรัฐและชาติตะวันตกนั้นมันมีมากมายมหาศาลมันไม่เกี่ยวเลยไม่ได้มีมูลค่ามากมายขนาดที่ว่าจะต้องมานั่งระแวงเรื่องจีนกับไทยไม่ได้มีผลกระทบทีนี้เขาบอกว่ายังมีอีกหลายกรณีที่เขาบอกว่าจีนเองก็เลือกประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญในการที่จะเลือกฝากฝั่งของสหรัฐมากกว่าประเทศไทยอยู่แล้วทีนี้ก็นี่แหละเป็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คงไม่ต้องไปตะแบงตีความอะไรกันมากมายหรอกนะการมาเยือนแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อยู่แล้วสำหรับประเทศไทยนะคะที่ทางด้านของนายแดเนียลเดินทางมาว่าคำตอบไม่ง่ายเลยคือสัญลักษณ์ที่บอกก็คือการยังคงมีความยอมรับในตัวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์อยู่นั่นเองคือถ้าบอกจริงๆแล้วถ้าเกิดประเทศเป็นประชาธิปไตยในตอนนี้นะคะการเดินทางมาของคุณแดเนียลคงจะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปรักษาการในเรื่องของรักษาการประชาธิปไตยอยู่คือมันยังไม่เป็นประชาธิปไตย มันก็เลยทำให้ต่างรักษาการประชาธิปไตยใช่รักษาการประชาธิปไตยคือมันประชาธิปไตยมันโดนยุบไปแล้วไงมันโดนยุบไปตอนนี้ยังรักษาการประชาธิปไตยอยู่ในอนาคตเนี่ย
ก็มันจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาก็มีความห่วงใยดิฉันชอบคำนี้อย่างมหามิตรการประชาธิปไตยเอามาดูกันเรื่องของทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะคะหลังจากที่มีการเรียกอุปทูตสหรัฐคือหลังจากที่คุณแดเนียลมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าปัญหาเกิดอุปทูตสหรัฐเนี่ยโดนเรียกนะคะโดนเรียกไปพบเลยนะนายแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตสหรัฐอเมริการักษาการแทนเอกอัครทูตนะคะของสหรัฐประจำประเทศไทยก็เดินทางมายังกระทรวงการต่างประเทศตามคำเชิญของทางการไทยเพื่อก็ชี้แจงไขข้อข้องใจและความไม่สบายใจเหตุการณ์ที่เชิญอุปทูตสหรัฐเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากการปรากฏตัวของคุณแดเนียลรัสเซลนี่แหละผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐหลังจากเดินทางมาเยือนประเทศไทยก็มีข่าวออกมาสื่อมวลชนแสดงข่าวออกมาที่ฉันไม่ได้อ่านเองนะเขาสื่อมานะบอกว่าสร้างความไม่พอใจให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีจนกระทรวงการต่างประเทศต้องเรียกนายแพทริกเมอร์ฟี่เข้าพบเช้าเมื่อวานนี้แล้วก็เช้าเมื่อวานนี้หลังจากมีการพบปะหารือกันในดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตของทางสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยก็ไปพูดคุยกันที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนายดอนเนี่ยแถลงผลการหารือบอกว่าการเชิญมาพูดคุยพูดกรณีการเดินทางมาเยือนของนายแดเนียลรัสเซลเนี่ยเพื่อรับทราบร่วมกันในการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับไทยกับสหรัฐเป็นไปด้วยดีทั้งนี้มีบางเรื่องที่ทางการไทยผิดหวังซึ่งก็เป็นเสียงสะท้อนของคนไทยที่รู้สึกเกิดบาดแผลจากการมาเยือนดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องที่นายรัสเซลไปพูดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะช่วงท้ายที่พูดว่าเป็นเรื่องการเมืองแทนที่จะใช้โอกาสนั้นพูดเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่ส่งเสริมความสัมพันธ์แต่การพูดดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์จนกลายเป็นข่าวที่ไม่ดีงามต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจนเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังถือเป็นการแทรกแซงนั่นขนาดคุณดอนนะรัฐมนตรีช่วยมองว่าเป็นการแทรกแซงดิฉันมองว่าถ้าเกิดการแทรกแซงคือมันต้องเปลี่ยนไงเหมือนการแทรกแซงราคาข้าวเนี่ยพอมาปุ๊บราคาข้าวมันต้องเปลี่ยนไงแต่ว่าทูตสหรัฐถ้าเกิดใช้คำว่าแทรกแซงดิฉันว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้คำว่ามาแนะนำเพียงแต่ว่ามันไปโดนใจมันไปโดนต่อมหัวใจของประเทศไทยมากกว่าคือดิฉันไม่ได้เข้าข้างคุณแดเนียลนะคะแต่กำลังมองว่าประโยคคำว่าแทรกแซงเนี่ยต้องไปดูความหมายตามพจนานุกรมมาว่าแทรกแซงเนี่ยคุณต้องมาเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาเกิดแบบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันมีอยู่เดิมคือพอมาเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยประเทศเราก็คือจากเดิมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอาจจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่การแทรกแซงของคุณแดเนียลในความหมายของท่านดอนเนี่ยก็มองว่าการแค่มาพูดในที่จุฬาลงกรณ์กลายเป็นการแทรกแซงทางการเมืองของคุณแดเนียลไปซึ่งคุณดอนก็บอกว่าจากการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นไม่ใช่เรื่องของการเมืองแต่เป็นกระบวนการทางกฎหมายใครฟังแล้วเข้าใจไหมคะการถอดถอนเป็นกระบวนการทางกฎหมายล่ะคะสนช.นี่เป็นฝ่ายกฎหมายล่ะสนช.เป็นสภานิติบัญญัติที่มีเป็นกลุ่มของคนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณากฎหมายแล้วทำหน้าที่เป็นสวสสสนะคะคือต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะถ้าพวกคุณเปิดหูเปิดใจเปิดตาหรือคุณไปฟังเลยนะบรรดานักเศรษฐศาสตร์หรือใดๆที่เขาวิเคราะห์เขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเด็นการถอดถอนมันคือประเด็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงทางกฎหมายเลยคือพูดอย่างนี้เลยคือมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณดาเนี่ยมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องของกฎอัยการศึกเป็นเรื่องของสภาพบ้านเมืองเนี่ยถ้ามันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะทำทุกอย่างได้อย่างเสร็จแบบคนไม่ติดใจไม่สงสัยแต่นี่สถานการณ์มันไม่ปกติเวลาทำอะไรมันก็ทำให้มองว่ามันไม่เคลียร์ยังเคลือบแคลงมันไม่เคลียร์นะคะสรุปแล้วเนี่ยคุณดอนกับพูดอีกนะคะว่าสหรัฐเนี่ยไม่มีความเข้าใจการเมืองไทยโดยมีการพูดคุยเรื่องกฎอัยการศึกสหรัฐอยากให้ไทยเลิกแต่ความเป็นจริงคนไทยไม่รับรู้เลยว่ามีกฎอัยการศึกจริงเหรอดิฉันยังรับรู้เลยคุณนอนมาถามดิฉันสิคะอีกทีสิพี่เขาบอกว่าคนไทยไม่รับรู้เลยว่ามีกฎอัยการศึกคนไทยส่วนใหญ่รับได้และไม่มีความกังวลส่วนคนที่วิตกกังวลมีเพียงส่วนน้อยหากจะมีการยกเลิกต้องถามว่าสหรัฐจะรับผิดชอบได้หรือไม่แค่ไหนยืนยันว่าไทยไม่ได้เมินเฉยต่อข้อเสนอของสหรัฐเอามีเสียงของคุณดอนแม้ว่าเราอยากให้ฟังเสียงเลยเกินถ้าเกิดทีมงานมีเสียงเนี่ยนะคะก็อยากให้เปิดฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศหน่อยว่าท่านพูดอย่างไรในเรื่องของกฎอัยการศึกค่ะในฝั่งไม่เป็นไรค่ะเป็นว่านะคะก็ไทยบอกว่าไทยไม่ได้เมินเฉยต่อข้อเสนอของสหรัฐแต่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มีศักดิ์ศรีและมีความชัดเจนสหรัฐเนี่ยยังคงดำเนินสัมพันธ์กับไทยได้เช่นเดิมเพราะสถานการณ์ในไทยเนี่ยไม่ได้ทำให้สังคมเศรษฐกิจของสหรัฐได้รับผลกระทบเดือดร้อนเลยแต่กลับได้รับความร่วมมือที่ดีกว่าเดิมด้วยเพียงแต่สหรัฐอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยแค่เชิงหลักการเท่านั้นเองนะคะ
และในดอนก็ยังมีการตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศบอกว่ายืนยันการยึดอำนาจในไทยไม่ใช่รัฐประหารแบบในหลักการแต่เป็นการปฏิวัติเพื่อเสถียรภาพอู้คำเก๋เนาะคำใหม่สำหรับยุค ปัจจุบันต้องจำกันไว้นะเป็นการปฏิวัติเพื่อเสถียรภาพหลังจากยึดอำนาจทุกประเทศเข้าใจที่สรุปทุกประเทศเข้าใจประเทศไทยนะว่าประเทศไทยยึดอำนาจเพราะอะไรทั้งนี้ไทยจำเป็นต้องเข้าสู่การทำให้ประเทศที่มีความมั่นคงและมีเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยืนยันว่าไทยเนี่ยยังคงให้ความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปนะคะก็ทั้งฝากว่ากรณีนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยจะไปเยือนสหรัฐบนเวทีสหประชาชาติน่าจะมีกิจกรรมที่นายรัฐมนตรีไทยสามารถทำอะไรได้บ้างนี่คือเขาเชิญมาหรือว่าอยากไปนายอยากรู้จังนะว่าโพนี่ไปสำรวจที่ไหนมาที่บอกคนไทยไม่รู้สึกอะไรกับมีกฎอัยการศึกเนี่ยเนาะใช่อันนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าการที่นายกไทยจะไปเยือนสหรัฐบนเวทีสหประชาชาติเนี่ยเขาเชิญมาคือสรุปแล้วนี่คือเสนอให้สหรัฐเนี่ยไปพิจารณาหรือว่าเขาเชิญมาแล้วคือฉันไม่ทราบข่าวจริงจริงถามแบบซื่อๆเลยคือสรุปเราอธิบายบ่อนี้หน่อยฉันไม่รู้ว่าเขาพยายามจากคำพูดของท่านแล้วก็เลยรู้สึกว่าทำไมถึงเขาเป็นห่วงนะมีการสอบถามเรื่องของสนช.ในการลงมติถอดถอนเรื่องของการเลือกตั้งและเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็เรื่องของกฎอัยการศึกเนาะพี่เขาใส่แล้วพี่กฎอัยการศึกคนส่วนน้อยเท่านั้นแล้วก็มาตกท้ายด้วยการจะไปเยือนเวทีสรุปเขาเชิญหรือว่าเราอยากไปมันเป็นความพยายามในการแสวงหาการยอมรับต่อไปหรือเปล่าแต่ประเด็นนี้น่าสนใจประเด็นที่กสม.เนี่ยหลังจากที่ตายไปแล้วค่ะเป็นไงคะพี่สรุปเชิญตอนแรกคุณอมรลาไปไหนค่ะคุณอมรามาแล้วเหรอยังไม่ไปไหนจริงๆพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านคุณอมรายังอยู่นะคะรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่ากสม.รับลูกค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะก็จะเป็นส่วนที่คณะกรรมการสิทธิ์เองเนี่ยเขากำลังต้องพิจารณาว่าเขามาในสถานการณ์แบบนี้บอกว่าการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโลกเนี่ยกสม.มอง7ประเด็นค่ะ1สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองสองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมีไหมสิทธิในการชุมนุมและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม5การคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน6สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดภาคใต้แล้วก็การประเมินเตรียมพร้อมในภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือที่ฉันอยากรู้เหมือนกันเขาบอกจุดแตกค่ะเขาบอกว่าน่าสนใจในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมปี2556มีประเด็นที่ถกเถียงโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราเข้าสู่กระบวนการเขาบอกจุดแตกหักก็คือพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพยายามเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมและลบล้างความผิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรรวมถึงความผิดในฐานการใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้องจึงมีผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆตั้งแต่กรกฎาคมปี56เป็นต้นมากสม.บอกว่านะคะการผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดยมีผลไปละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อศีลธรรมอันเดียมประชาชนและรัฐเนี่ยสามารถเข้าแทรกแซงด้วยการจำกัดการใช้เสรีภาพดังกล่าวโดยอาศัยบทบัญญัติแต่สถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมากสม.บอกว่ารัฐบาลได้ดำเนินการจัดการผู้ชุมนุมโดยขาดความระมัดระวังแล้วปี53ล่ะอันนั้นระมัดระวังแล้วใช่ไหมนั่นสิ99บาดเจ็บ 2-3 พันไม่เห็นพูดถึงเลยนะอุ้ยเขาไปสรุปผลการชุมนุมปี53ก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกผู้ชุมนุมผิดตอนนั้นอะแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นแบบผู้จัดการการชุมนุมขาดความระมัดระวังเดี๋ยวคราวหน้าหมอจะเอาสรุปผลของกสม.ที่สรุปเรื่องนี้มาให้ดูกันว่าตอนปี53กสม.สรุปว่ายังไงแต่ปี56สรุปว่ารัฐบาลเนี่ยมีการจัดการกับผู้ชุมนุมโดยขาดความระมัดระวังทำให้สูญเสียชีวิตและก็ร่างกายขอโทษเถอะค่ะคุณดาบตำรวจธีรเดชเล็กผู้เนี่ย อยู่เฉยๆนะมีระเบิดคว้างมาเนี่ยมันเตะเนาะค่ะนั่นทำอะไรผิดเหรอฮะนี่คือกสม.มองแบบนั้นเหรอฮะแล้วก็บอกว่าเป็นการกระทําที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้มาแล้วค่ะพี่น้องนี่มันหายไปแล้วเบอร์ที่พูดต่อไปมาแล้วถ้าตัดสินกันออกมาแบบนี้นี่คุณดิฉันมองเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแน่นอนเลยปี53เสียชีวิตต้องปปช.ค่ะพี่ปปช.สรุปมาอัยการสูงสุดสรุปมาสนช.สรุปมาต่อด้วยกสม.ค่ะองค์การอิสระทั้งนั้นเลยนะคะอัยการก็ใช่กสม.ก็ใช่ปปช.ก็ใช่สนช.นั้น
อาจจะไม่อิสระเพราะอาจจะขึ้นตรงต่อคสช.เท่านั้นเองนอกนั้นอิสระหมดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อิสระเหมือนกันแต่กำลังจะไปบวชอ๋อที่บอกว่าลาบวชสามสายอีกแล้วสามสอสอพักประชาธิปัตย์ตัดสินใจค่ะลาบวชที่วัดสวนโมกพระรงเดชกิจวิกรมเป็นอดีตสอสอพิษณุโลกเป็นคนสุโขทัยที่คนพิษณุโลกบอกว่าอย่าไปพูดว่าเป็นคนพิษณุโลกโดยเด็ดขาดที่เขาเป็นคนสุโขทัยนะคะหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ไปเป็นพยานเรื่องข้าวไปโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าลาบวชที่สวนโมกสุราษฎร์ธานีขอให้ปูกับพวกอโหสิกรรมไปทำอะไรให้ปูกับพวกอ่ะถึงมาอโหสิกรรมว่ารองเดชกิจวิกรมโพสต์ข้อความบอกว่ากลับผมขอกราบลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ในหลวงของพวกเราวันที่31มกราคม2558นี้ที่วัดสวนโมกอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนิกรรมอันใดที่กระผมได้ล่วงเกินท่านทั้งกายวาจาใจโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมีไม่ตั้งใจด้วยเหรอครับทั้งที่รู้หรือไม่รู้ทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยประมาทพลาดพังต่อท่านโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์คุณบุญทรงและคณะขอได้โปรดอโหสิกรรมและให้อภัยกระผมด้วยเนื่องจากกระผมไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนมีแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งและขอที่ส่งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ท่านได้รับผลบุญจากการอุปสมบทครั้งนี้ด้วยคือขอโทษนะคะถ้าบอกว่าไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนแล้วมาขออโหสิกรรมเพื่ออะไรงงมากเลยคือคนขออโหสิกรรมนี่หมายความว่าทำต้องเคยไปกระทำต่อเขากับเขาเวลาคนบวชเนี่ยสังเกตไหมคะสมมติว่าเราอ่ะกระทำไม่ดีต่อพ่อแม่เราก็จะไปขออโหสิกรรมพ่อแม่ให้พ่อแม่ให้อภัยเราใช่แต่อันเนี้ยการลาเนี่ยเพื่ออโหสิกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยบางเจ้าตัวไม่รู้นะคะคุณยิ่งรักบางทีไม่ได้ดูเฟซบุ๊กอ่ะเขาจะไปรู้แล้วเขาจะไปให้อโหสิให้คุณได้ยังไงอันนี้คือระบุชื่อเลยพี่แล้วก็คุณบุญทรงและคณะแล้วเขาจะไปโหสิกรรมให้คุณได้ยังไงในเมื่อคุณประกาศโพสต์เฟซบุ๊กเฉยๆเนี่ยนะคะแล้ววัดลงเนี่ยเขาบอกว่าตนมีความตั้งใจจะบวชอยู่แล้วไม่เกี่ยวการเมืองหรือประเด็นถอดถอนนางสาวยิ่งรักแต่อย่างใดแต่ก่อนหน้านี้มีโอกาสพูดคุยกับพระสุเทพประภากโรตอนไปกราบเยี่ยมซึ่งท่านก็ได้ชวนไปบวชท่านนึกชวนง่ายๆเหมือนกันนะเจอใครปุ๊บมาบวชมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเนาะก็มาบวชก็ขออโหสิกรรมกับทุกคนรวมถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรและคณะด้วยใจจริงไม่ได้ตั้งใจประชดอะไรเพราะเราไม่ได้มีอะไรบาดหมางหรือมีความขัดแย้งส่วนตัวนะคะเขาบอกว่าอยากศึกษาธรรมะแล้วก็เอาธรรมะมาใช้จริงๆแล้วครั้งนี้จะมีคนบวชอยู่หลายคนนะคะมีนายชินวรบุญเกียรติอดีตสสนครศรีธรรมราชนายวิรัตวิริยพงศ์อดีตสสสุโขทัยนายเชนทึกสุบรรณหลังจากพี่ธานีศึกแล้วเนี่ยนะคะน้องเชนก็มาบวชต่อก็คงจะมีหลายคนจริงๆคุณอิสระสมชัยยังอยู่นะคุณอิทัยยศมณีก็ยังอยู่หลายคนยังอยู่นะไปรวมตัวกันได้นะสำหรับคนที่อยากจะไปบวชคือหลักๆในพรรคนี้ก็ไปกันหมดแล้วนะพรรคประชาธิปัตย์ปกติเขาจะบวชในพื้นที่บ้านของตัวเองนะแต่นี่เป็นบวชสวนโมกคงทั้งหมดเลยเนาะสถานที่ดีปชปไปอยู่สวนโมกอันนี้คนนี้เรียกกันคนนี้ก็น่าไปบวชด้วยเหมือนกันคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะไปดู Facebook คุณสาธิตหน่อยละกันโพสต์ข้อความน่าสนใจไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนเองรู้สึกยังไงคุณสาธิตบอกว่าแปลกดีไหมพรรคเพื่อไทยมีผู้สนับสนุนส่วนมากเป็นคนจนเฮ้ยหลายคนที่ดูรายการดิฉันอยู่เถียงไหมฮะคนรวยๆเยอะแยะทำไมต้องบอกว่าส่วนมากเป็นคนจนเขาบอกพรรคประชาธิปัตย์มีผู้สนับสนุนส่วนมากเป็นคนชั้นกลางและมีความรู้นั่นหมายถึงว่าคนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนอกจากจะจนแล้วไม่มีความรู้หรอนี่ไงอีกแล้วนะเนี่ยคือดูถูกเป็นสิ่งที่คนถามว่านี่มันเก๋ไหมสำหรับสาธิตปิตุเตชะเขาบอกว่าแปลกดีไหมพรรคเพื่อไทยผู้สนับสนุนส่วนมากเป็นคนจนดิฉันว่าไม่ใช่คือคุณจะไปเปรียบเทียบคนจนคนรวยเลยค่ะผู้สนับสนุนเพื่อไทยส่วนมากคือคนที่รักประชาธิปไตยดีกว่าถูกต้องถ้าเกิดจนรวยมันจะมาแบ่งแยกกันทำไมคะใช่ค่ะรวยก็มีจนก็มีกลางก็มีรู้มีความรู้มากกว่าคนที่สนับสนุนประชาธิปัตย์ก็มีค่ะและรู้จะทะลุกว่าประชาธิปัตย์ก็มีแล้วคนจนถามว่าคุณสาธิตไปปลูกข้าวแก่เขาไหมล่ะคนจนมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้นะคะแต่มาแบบนี้เป็นการแบ่งแยกกดทับความเหลื่อมล้ำอีกแล้วแบ่งชนชั้นอีกแล้วว่าคนที่เป็นคนจนเท่านั้นที่จะมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยส่วนคนรวยเขาบอกคนชั้นกลางชั้นกลางก็คือพอจะมีตังค์แล้วก็มีความรู้อยู่กับประชาธิปัตย์บางครั้งคนมีความรู้แล้วคุณไปดูเนี่ยอาชญากรประเทศน่ะ
ที่ก่อคดีแบบโอ้โหลึกลับซับซ้อนส่วนใหญ่อ่ะเป็นคนมีความรู้หรือเปล่าแล้วไงอ่ะคนมีความพวกที่มีความคิดซับซ้อนแล้วคิดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากคนมีความรู้นะแล้วไงคะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าบอกว่าคนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมีโคตรมหาเศรษฐีก็มีฮะคนรู้เยอะทะลุทะลวงมากกว่าคนสนับสนุนประชาธิปัตย์ก็มีคนจนก็มีแต่รู้เยอะกว่าคนรวยก็มีฮะทำไมต้องใช้คำว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนจนทำไมต้องใช้คนส่วนใหญ่เป็นการเบียดให้เขาไปอยู่สุดขั้วเลยล่ะคะว่าคนจนเท่านั้นที่จะต้องมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยคนจนสนับสนุนประชาธิปัตย์ก็มีเขาไม่มีค่าล่ะคุณไปตีความหมายแบบนี้ไม่แปลกใจทำไมถึงการเวลาลงเลือกตั้งทุกครั้งถึงแพ้นะดิฉันไม่เชื่อว่าคนที่จะต้องแบบโอ้จบจากสถาบันดีๆแล้วจะต้องมีความสามารถกว่าคนอื่นอย่างเอาอย่างตัวอย่างบก.รายจุดคุณสมบัติบุญงามมนงไม่ได้ผ่านรั้วมหาวิทยาลัยเลยด้วยซ้ำเอาไหมล่ะคุณสาธิตน่ะคุณไปดีเบตกับคุณหนูริงไหมใช่คุณสู้เขาได้หรือเปล่ามุมมองโลกทัศน์วิสัยทัศน์ที่ฉันมันยังไม่ต้องจนยังไม่ต้องไปถึงพี่หนูริงใช่เอาแค่น้องไนซ์เนี่ยม .5ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ในโรงยังไม่แพ้เด็กยังมีคนดีเบตกับน้องไนซ์ยังมีคนไม่กล้าตอบคำถามมาคิดดูก็แล้วกันคือดิฉันเนี่ยหลังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยน้องไนซ์เนี่ยค่ะบอกตรงๆว่าอนาคตคุณสาธิตคุณกลัวได้เลยน้องไนซ์อนาคตทางการเมืองเราคุยกันไว้แล้วด้วยว่าอนาคตสนใจการเมืองด้วยนะคะสนใจค่ะเดี๋ยวก็จะมาคุยกันแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูดีกว่าว่าพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการประกันราคาข้าวและก็พยานที่ปปช.ใช้ไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของเน้นเรื่องประกันราคาข้าวไปดูดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาประกันราคาข้าวสร้างอะไรไว้ให้กับประเทศไทยที่ปปช.ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเราพบเจอกันทุกวัน